หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสะพายกระเป๋าจะพาไปลุยข้างนอกกันมองอะไรให้คลาสสิกจะทำให้คุณต้องยิ้มตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเสวนาสารพันในรายการรถนิยมนี่ครับผมอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับ Oasis Pet Hospital Resort นะครับอยู่ตรงถนนราชพฤกษ์นะครับวันนี้แล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับรถนิยมแล้วทำไมเราต้องมาที่นี่อย่างที่ทราบกันว่าโปรเจกต์ที่เราทำค้างไว้นะครับคือโปรเจกต์รถมินิเทเลอร์นะครับซึ่งเป็นท่อนท้ายซึ่งเราทำเป็นโต๊ะรักษาสัตว์แล้วก็ทำเป็นคลินิกย่อยๆเคลื่อนที่นะครับทีนี้เนี่ยผมว่านะไอการทำแบบนี้มันต้องมีฟังก์ชันมีรายละเอียดอะไรค่อนข้างเยอะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมไปคุยกับคุณหมอเขาด้านในดีกว่าซึ่งเป็นรุ่นน้องผมสมัยที่เรียนที่ไลน์นะครับคุณหมอไอซ์ว่าเขาอยากได้ฟังก์ชันแบบไหนอยากได้ความต้องการแบบไหนที่จะเอามาใช้ที่นี่นะครับเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนึกถึงวันวานเก่าๆอาชีพเก่าๆที่เคยทำแล้วลองว่าครั้งนี้ได้ทำอะไรคือได้กับวิชาชีพเราขออนุญาตกระโดดเข้าแบบนี้ก่อนอื่นเลยนะครับจุดประสงค์แรกของการที่เราคิดทำเจ้าตัวโมบายคลินิกนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องไปคุยกับคุณหมอเขาก่อนว่าฟังก์ชันที่เขาต้องการเขาต้องการฟังก์ชันอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาทางเมดิซีนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดเล็กหรือว่าอะไรต่างๆมันต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานอะไรบ้างพอเราได้สิ่งตรงนั้นมาเสร็จปั๊บทีเนี้ยถึงมาเริ่มการออกแบบว่าเราจะวางฟังก์ชันอะไรต่างๆลงไปกับเจ้าตัวเทรลเลอร์นี้ให้มันได้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดมาเล่นกันสบายเลยเนาะคนก็ลงพี่จริงไหมพี่โดทำไมต้องมีน้ำเกลือน้ำเกลือยุงเหรอให้มันลอยวะไม่ครับมันเหมือนคลอรีนอะครับพี่แต่มันเซฟกว่าเซฟกว่าบางตัวเนี่ยแบบอยู่แบบใช่แพ้คลอรีนแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุยกับคุณหมอก็ด้านในครับแต่การได้พูดคุยกับทางคุณหมอที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์แล้วเนี่ยเขาให้เรารู้ว่าฟังก์ชันต่างๆที่เขาอยากได้ทีเนี้ยมันก็เป็นโจทย์ของเราแล้วว่าจะวางอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปยังไงให้มันสามารถเก็บเข้าไปที่เจ้าตัวเทรลเลอร์นี้ได้แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือสามารถทำให้มันเคลื่อนย้ายไปได้โดยสะดวกที่สุดแล้วก็ในเรื่องของการทำงานต่างๆมันต้องสะดวกกับการเคลื่อนย้ายอันเนี้ยผมว่ามันคือสิ่งสำคัญเลยสำหรับโมบายคลินิกที่เราจะทำกันในครั้งนี้เราคือตัวเทรลเลอร์นะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับแล้วก็ความต้องการของน้องคุณหมอนะครับที่ Oasis Pet Hospital Resort นะครับเขาต้องการเป็นโต๊ะรักษาสัตว์ทีเนี้ยเราต้องมาลองตกผลึกความคิดก่อนว่าในมุมมองของผมจากการเป็นสัตวแพทย์เนี่ยโต๊ะรักษาสัตว์เนี่ยผมว่ามันก็มีหลายแบบแล้วก็มีหลายอย่างให้เราเลือกแต่ทีเนี้ยเราต้องทำเป็นโมบายเคลื่อนที่แล้วก็เราได้ถามคุณหมอเขาแล้วว่าความต้องการเนี่ยอยากได้แบบไหนที่ต้องการลากรถคันเนี้ยเข้าไปหาบ้านของเจ้าของสัตว์หรือว่าเอาไว้ไปออกงานอีเวนต์หรือว่าอะไรต่างๆทีเนี้ยแบบที่เขาลองสรุปมาให้เราคร่าวๆนะครับ
นี่นะครับที่เขาอยากได้นี่เขาเขียนมาเองเราก็จะมาวิเคราะห์ถึงคอนเซ็ปต์ฟังก์ชันต่างๆที่เขาอยากได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่เราวางไว้เนี่ยเรากะว่าเราจะเป็นโต๊ะประมาณนี้แล้วอยู่บนนี้เลยแต่ทีเนี้ยเขาอยากได้เชลด้วยนะครับสิ่งที่เขาต้องการเราก็มากำหนดก่อนหนึ่งเขาอยากได้อะไรบ้างหนึ่งเขาอยากได้ชั้นวางนะครับเดี๋ยวเราลองกำหนดคร่าวๆมาก่อนนะครับถึงเวลาที่เราต้องลากเจ้าตัวโปรเจกต์โต๊ะรักษาสัตว์เคลื่อนที่ของเราไปที่ร้านสแตนเลสแล้วนะครับหลังจากเขียนแบบไว้แต่เราวางแผนว่ามันควรจะต้องขยับออกมาเป็นแบบนี้แล้วมีเชลมีอะไรไปออกแบบที่ร้านสแตนเลสมันเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมเราไม่ใช้งานเหล็กที่เราถนัดใส่ลงไปกับฟังก์ชันของเจ้าตัวโมบายคลินิกนี้อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าเราพูดถึงการใช้งานซึ่งเราเอาไปใช้งานกับสิ่งมีชีวิตคือสัตว์เลี้ยงต่างๆแน่นอนมันมีหลักทางการแพทย์อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องเซฟซิสนะครับหรือไม่หรืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการควบคุมเชื้อโรคหรือว่าอะไรต่างๆเราจึงต้องปรับแผนของเรานะครับส่งไปทำในเรื่องของงานต่างๆให้มันเป็นสแตนเลสคุณครับไปครับเสร็จงานเรื่องสแตนเลสแล้วละเดี๋ยวได้ไปวางแผนทำอย่างอื่นกันต่อรับรองว่าเนี่ยสนุกเพื่อสะดวกต่อการทำความสะอาดแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องเชื้อโรคเรื่องอะไรต่างๆตรงเนี้ยเราอาจจะหมดห่วงได้กับวัสดุแบบนี้ซึ่งมีการทำความสะอาดที่ง่ายมีการเช็ดมีการล้างมีการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆได้ง่ายกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือพื้นผิวหรือว่าอะไรต่างๆมันจะไม่ก่อเกิดสนิมอันเนี้ยเป็นสิ่งจำเป็นเลยสำหรับการแพทย์ที่เราต้องใช้งานสแตนเลสเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานของเราในครั้งนี้จะรอให้เขาเย็บให้เสร็จก่อนลักษณะการเปิดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นชั้นวางนะครับอยู่ตรงนี้สำหรับฟังก์ชันแรกนะครับที่เราวางไว้สำหรับตัวปิดเปิดที่เป็นลักษณะเปิดปิดขึ้นมาลักษณะแบบนี้คือเรามีการบ้านอยู่2อย่างหนึ่งคือคุณหมอเขาต้องใช้โมบายคลินิกเนี่ยไปใช้ในการรักษาสัตว์จริงๆ2คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางโรงพยาบาลมีอีเวนต์หรือว่ามีงานต่างๆไอ้สิ่งตรงเนี้ยเราต้องเปิดขึ้นมาเพื่อเป็นจุดที่เอาไว้โชว์หรือว่าเอาไว้โฆษณาอะไรต่างๆของทางโรงพยาบาลด้วยอันเนี้ยเราเลยคิดแบบคิดฟังก์ชันมาเพื่อการนี้ให้มีที่วางเชลต่างๆสำหรับการวางของด้วยแล้วก็มีป้ายมีอะไรต่างๆแล้วสามารถพับเก็บเป็นฝาปิดของเทรลเลอร์แล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ขาดไปไม่ได้สำหรับการเคลื่อนย้ายไปในที่เราไม่สามารถเอาโต๊ะผ่าตัดออกมารักษาจริงได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดฝาด้วยเราสามารถนำสัตว์มารักษาบนตัวรถได้ด้วยเพราะว่าฝาปิดเนี่ยก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันสนับสนุนโดยปลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ